ธุรกิจความงามกันบ้างค่ะที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามี1แบรนด์จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วนะคะทาง L'Oréal ประเทศไทยค่ะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามบอกว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะสะท้อนไปกับภาวะเงินเฟ้อสะท้อนไปกับต้นทุนของสินค้ารวมไปถึงการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานภายในองค์กรด้วยนะคะโดยที่คุณแพทริกจีโร่กรรมการผู้จัดการของบริษัท L'Oréal ประเทศไทยพเมียนมาลาวและก็กัมพูชาเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้ปรับขึ้นราคาขายผลิตภัณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากต้นทุนทุกอย่างปรับเพิ่มขึ้นยืนยันว่าไม่ได้สร้างภาระให้กับลูกค้ามากนักนะคะเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความงามและสุขภาพเนี่ยก็ยังเติบโตต่อเนื่องเลยค่ะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูล4เดือนแรกของปีนี้นะคะตลาดขยายตัวมากถึงร้อยละ10จนถึง20เพราะสถานการณ์โควิดเบาบางลงค่ะคนก็มาพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมมากขึ้นและรวมไปถึงการเปิดประเทศด้วยก็กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักจึงเชื่อว่าด้วยปัจจัยบวกเหล่านี้จะกระตุ้นอุตสาหกรรมความงามของไทยและ L'Oréal ก็จะเติบโตกว่าตลาดได้ค่ะซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะเป็นผู้นำใน4กลุ่มผลิตภัณฑ์นั่นก็คือสกินแคร์เมคอัพที่ครองอันดับ1อยู่แล้วส่วนเวชสำอางน้ำหอมอยู่อันดับ2ภายในปีนี้บอกว่าต้องขึ้นเป็นผู้นำให้ได้นะตามเป้าหมายของแผนธุรกิจที่เตรียมไว้รวมไปถึงจะนำแบรนด์ใหม่ๆมาจำหน่ายเพิ่มปัจจุบันมีกว่า10แบรนด์โดยบริษัทแม่มีผลิตภัณฑ์ให้จำหน่าย36แบรนด์ด้วยกันแต่ว่าการที่จะนำสินค้าใดเข้ามาจำหน่ายในไทยสิ่งสำคัญต้องดูความเหมาะสมนะแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะปีที่ผ่านมาทั้งในระดับโลกและในไทยเติบโตร้อยละ 10.9 นะฮะงั้นมาดูเฉพาะกรุ๊ปแค่ภาพรวมความงามในไทยกันหน่อยนะปี2565เขาบอกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ค่ะมูลค่ากว่าแสนล้านบาทมีกลุ่มไหนบ้างตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยสกินแคร์เดี๋ยวนี้คนรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องแต่งหน้ามากนะแต่ถ้าผิวดีทาปากนิดหน่อยเนี้ยเพิ่นว่ารอดแล้วนะนะดังนั้นไม่แปลกใจกลุ่มสกินแคร์ก็จะ number one ขึ้นมารองลงมาบอกว่าถ้าการคนเราจะมีเส้นผมที่ดีมีสุขภาพที่ดีดูไม่ชี้ฟูดูไม่แบบแตกๆเนี้ยก็ทำให้เราดูดีด้วยไปได้นะหรือก็ต่อมาเป็นกลุ่มเมคอัพแล้วก็กลุ่มน้ำหอมนั่นเองนะสัดส่วนก็ลดหลั่นกันลงมานั่นเองปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามคือจำนวนคนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นนะในปี2030มีการประเมินว่าทั่วโลกจะมีเพิ่มขึ้นถึง800ล้านคนส่วนไทยเพิ่มขึ้น7ล้านคนค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งมาจากการที่ผู้บริโภคมองหาโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะยอมใช้จ่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะในตลาดของความงามนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ